พี่น้องมงตระกูลแท้ว่างแห่งประเทศไทยจัดการประชุมประจำปี2561ที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา2อ,อำเภอพบพระค่ะ พี่น้องมงตระกูลว่าง500คนร่วมประชุมมงตระกูลแสว่างแห่งประเทศไทยจัดการประชุมประจำปี2561โดยมีนายนฤดมฤทธวัฒนกิจนาย,ยกสมาคมมงแสว่างแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งนายมนทนสว่างนภาลัยเป็นตัวแทนชมรมมงแสว่างจังหวัดตากและคณะกรรมการมงแสว่าง แห่งประเทศไทยและคนมงตระกุลแท่ว่างจังหวัดเชียงรายจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกน,นายนรุดมฤทธิ์วัฒนกิจนายกสมาคมแท่ว่างแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี2561สมาคมมงแซ่ว่างในประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องคนมงแซว่างทั้งประเทศมีเป้าหมายเดียวกันคือเรื่องวัฒนธรรมของพี่น้องมงตระกูลแซว่างเรื่องอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงต้องการส่งเสริมการอดทนทำมาหากินเน้นย้ำให้ความรักความสมัครสมานสมาสมัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวสร้างความสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการร่วมมายร่วมมือสร้างจิตสำนึกที่ดีพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจำนวน20,000บาทและมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อีกด้วย